วิธีการดูแผนการเรียนสำหรับนิสิตปริญญาตรีให้นิสิตเข้าที่ระบบสารสนเทศนิสิต www.wems.western.ac.th จากนั้นให้เข้ารหัสนิสิตค่ะรหัสผ่านจะเป็นรหัสบัตรประชาชน13หลักนะคะให้นิสิตนะคะดูที่การปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันหากถูกต้องให้กดที่บันทึกข้อมูลค่ะจากนั้นนะคะให้เข้าที่เมนูสอบถามข้อมูลข้อมูลผลการเรียนจะเป็นแผนการเรียนของนิสิตนะคะสำหรับนิสิตปริญญาตรีให้ดูแผนการเรียนของนิสิตเราจะลงให้เป็นแผนการเรียนทั้งหมดนะคะจนกว่าเราจะเรียนครบตลอดหลักสูตรจากแผนการเรียนนะคะให้ดูที่ตรงหลังคำว่าเกรดเนี้ยค่ะจะมีคำว่าลงทะเบียน 1/60 ซึ่งแสดงว่าทางมหาลัยได้ลงทะเบียนให้นิสิตนะคะจะเป็นรายวิชาที่เราลงทะเบียนให้ทั้งหมดจะมี7รายวิชานะคะให้นิสิตสังเกตช่วงที่1ค่ะจะเป็นช่วงที่นิสิตจะต้องเริ่มเรียนก่อนในเทอมนั้นๆ นะคะอย่างเช่นเทอมนี้เป็นเทอม 1/60 นิสิตก็ดูรายวิชาที่คำว่าช่วงนะคะจะมีรายวิชาเป็นช่วงที่1นิสิตก็คือจะเริ่มเรียนก่อนและสอบในอีก2เดือนข้างหน้านะคะส่วนวิชาที่เป็นวิชาช่วงที่2ก็จะเรียนหลังจากที่เรียนวิชาช่วงที่1และสอบไปแล้วและก็จะสอบในเดือนอีก2เดือนข้างหน้าถัดไปนะคะอย่างตัวอย่างเช่นวิชา 1/60 ช่วงที่1ก็คือจะเริ่มเรียนสิงหากันยาเดือนตุลาสอบวิชาช่วงที่2ก็จะเริ่มเรียนตุลาพฤศจิกาธันวาสอบอย่างนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็เริ่มเทอมที่2อันนี้ก็จะเป็นบล็อกเทอมที่2และเทอมซัมเมอร์ในเทอมถัดไปในการลงทะเบียนแต่ละเทอมให้นิสิตนะคะดำเนินการดูแผนการเรียนของตัวเองก่อนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันว่าทางมหาลัยได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะและนิสิตก็ไปชำระเงินได้ตามปกติค่ะ